สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิจที่ช่องซีทูคุณครับกับกิจกรรมแจกรถของช่องซีทูคุณนะครับซึ่งรถที่พี่กิจนำมาแจกในสัปดาห์นี้ก็คือรถคันนี้ครับนี่ครับเป็นคล้ายๆเหมือนรถจิ๊บสีแดงนะแต่จริงๆแล้วเป็นรถ 4-wheel ครับ 4x4 นะตัวนี้ 4x4 Toyota ครับเป็นรถ Toyota 4-wheel นะดูแล้วก็จะคล้ายๆรถจิ๊บแล้วครับนะแต่นี่เป็นงานของ Toyota เขานะครับล้อโตทีเดียวนะตัวนี้คันสีแดงตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่นะในแพ็คสั้นนะถ้าไปซื้ออยู่ห้างตัวนี้ก็จะประมาณ89 บาทแล้วครับแต่เราคงหาซื้อไม่ได้นะพี่กิจเห็นว่ายังแถวห้างต่างจังหวัดยังไม่ค่อยมีนะมีขายอยู่ที่เดียวนะที่เห็นอยู่ตอนนี้คือที่โรบินสันรังสิตนะหรือว่าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนั่นเองนะนะที่เชลของมาเจอเรตนะอยู่โรบินสันรังสิตไปดูยังมีเหลืออยู่หลายคันนะแต่ตามจังหวัดนี่ไม่เห็นเลยนะตามต่างจังหวัดไม่เห็นนะก็จะถือว่าหายากอยู่เหมือนกันนะสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็จะมีอยู่ที่โรบินสันรังสิตแล้วครับที่มีขายนะคันนี้พี่กิจนำมาแจกให้นะครับนำมาแจกให้1รางวัลนะครับ1รางวัลนะกติกาสำหรับการตอบคำถามก็คือข้อ1ให้กดติดตามช่องซีทูคุณเหมือนเดิมนะกดติดตามนะแล้วก็ตอบคำถามครับกติกาข้อที่2คือให้ตอบคำถามว่านะตัวเลขนะบาร์โค้ดนะนี่ครับนี่นะด้านหลังเนี่ยมันจะมีบาร์โค้ดที่นิ้วมือพี่กิจปิดไว้นะมันเป็นเลขเอาแค่2ตัวหลังนะ2ตัวหลังของบาร์โค้ดด้านล่างนะด้านล่างคือเลขอะไรเลข2ตัวหลังนะเลขอะไรเป็นตัวเลข2ตัวครับทายมาคนละ1คำตอบนะครับห้ามแก้ไขนะคนทายมาคนละ1คำตอบห้ามแก้ไขตัวเลข2ตัวของบาร์โค้ดด้านล่างที่พี่กิจเอานิ้วมือปิดไว้คือเลขอะไรครับทายมาคนละ1คำตอบห้ามแก้ไขนะใครทายถูกเนี่ยรับไปเลยครับนี่รถ Toyota 4x4 4-wheel นี่ครับดูเหมือนรถจิ๊บบึกบึนทีเดียวนะหมดเขตทายก็วันอังคารตอน 18:00 นนะแล้วก็พี่กิจจะประกาศผลในคลิปประมาณวันพุธนะไม่วันพุธก็เช้าวันพฤหัสนะนะครับประมาณวันพุธหรือวันพฤหัสนี่แหละนะครับทายมาคนละ1คำตอบห้ามแก้ไขนะครับทายคนละ1คำตอบห้ามแก้ไขนะโอเคทายกันมานะครับรถคันนี้จะเป็นของใครถ้าตอบถูกเยอะพี่กิจก็ใช้วิธีจับฉลากเหมือนเดิมนะก็จะไปแรนดอมจับฉลากเหมือนเดิมถ้ามีคนตอบถูกเยอะนะครับโอเคคลิปนี้พี่กิจลาไปก่อนครับสวัสดีครับ